สบายดีสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบพ่อกันนี่แหละครับเมื่อนี้บรรยากาศมืดคึมพี่น้องมาหายางเลาะยางเล่นต่างมานั่มหาเจ้าตุ้ยนุ่ยพี่น้องเพราะว่าผมกับบริกมาเล่นนั่มตุ้ยนุ่ยบ่เจอเกือบจะ2 เดือนนะพี่น้องมาแต่ละครั้งก็มาพอหลายตัวอยู่ครับแต่ว่าบ่แม่นตุ้ยนุ่ยที่ผมเคยถ่ายทําวิดีโอลงก็บ่รู้ว่าเพิ่นหายไปไสผมคิดว่าเพิ่นยังสิอยู่ในแถวๆนี่นะครับอาจจะอยู่ในป่าใหญ่บ่ออกมาบ่ดีว่าแน่เด้มามื้อนี้ค่อนข้างจะล่มครับล่องๆหาเลาะเบิ่งก็พยายามมองหาแต่ว่าตุ้ยนุ่ยถ้าเกิดเพิ่นเห็นผมเพิ่นจะแล่นเข้ามาหาตลอดครับผมจื้อได้อีกอย่างนึงตุ้ยนุ่ยก็ค่อนข้างจะเชื่องกับผมเคยได้กินเคยเกลือเคยให้อาหารเพิ่นก็พยายามมองหาตามหาอยู่ครับเป็นธรรมดาเนาะเฮาบ่ได้เลี้ยงกับมือมากก็จริงพี่น้องแต่ว่าเฮามาเห็นเฮามาผูกพันแล้วเฮาก็อยากเห็นเพิ่นบ่เห็นก็คิดฮอดมีอยู่ครับมีร่องอยู่แต่ว่าร่องบ่หลายเดี๋ยวเห็นไกลๆอยู่สุดทางตึกทางนั่งกอกๆอยู่นี่บ่แม่นตุ้ยนุ่ยคือๆซั่นนี่แท้ๆแม่นแท้ๆพี่น้องตุ้ยนุ่ยแม่นอีหลีพี่น้องเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนโอ้อีหลีตุ้ยนุ่ยเดี๋ยวมาหิแล้วมาพี่น้องมากินเม็ดตัวแล้วมาแม่เบิ่งพี่น้องเพิ่นนำผมมามาเร็วเดี๋ยวผมมานั่งหลบล่มก่อนพี่น้องบ่อยู่ให้มันล่มเองนั่งหลบล่มนั่งอีเพิ่นมานี่ตัวนี้อันนี้จะขี่ยานอยู่ครับมาเดี๋ยวนี้ตัวนี้แม่นี่ดีพี่น้องตัวนุ่ยจะไปใส่มาอันนี้ค่อนข้างจะเชื่องครับตัวนุ่ยเบิ่งมันสิมาหอดเม็ดตัวน้ำมือผมโอ้ยขอดีใจได้เห็นเจ้าตัวนุ่ยมาเดี๋ยวนี้ขี่ยานหน่อยนึงพี่น้องบ่คือเก่าแต่ว่าก็ยังคงความน่ารักอยู่ครับสายตาอ่อนโยนอยู่สงสัยจะจื้อผมใดก็บ่จักมาไม่ตัวแล้วนี่เด้อเดี๋ยวเพิ่นปล่อยเพิ่นกินจะข้าวก่อนพี่น้องโอ้ยผมก็ตื่นเต้นเพราะผมบ่เห็นกันตั้งว่า2-3 เดือนพี่น้อง2 เดือนกว่าผมมุ่งมาเล่นผมก็นําหาพยายามนําหาอยู่อยากเห็นอยากพอเพิ่นมื้อนี้ก็จริงๆก็ลมหนาวอยู่พี่น้องผมก็ใส่เสื้อกันหนาวมาตั้งหลายตัวเพราะว่าลมค่อนข้างแห้งแต่ว่าของก็นอนบ่ค่อยหลับเนาะมันเป็นอีหยังที่ว่าบ่แล้วน้ําใจนะพี่น้องอยากมาเล่นมีโอกาสน้อยนึงก็อยากมาเล่นคือประสิทธิภาพเพิ่นมามื้อนี้ก็พออีหลีพี่น้องโอ้ยดีใจดีใจตื่นเต้นยังสั่นอยู่ผมก็ได้เป็นอีหยังที่ว่าเฮาตามหาเลยพี่น้องเขาเป็นห่วงเพิ่นน่ะยานเพิ่นถือรถเหยียบรถซ้นเนาะอ่ะตัวนี้มาแล้วนี่นะเพิ่นบ่ได้ยานครับตัวนี้เพิ่นเคยได้อยู่ได้กินน้ําเพิ่นน่ะอันนี้เพิ่นผมจะเอานี่ให้เอาเม็ดถั่วกองให้ใกล้ๆก็ได้พี่น้องเพิ่นก็มามาแล้วนี่นะค่อนข้างจะน่ารักครับตัวนี้พอเป็นกระหอกที่ผมเคยมาเห็นอยู่ในนี้ครั้งแรกผมยังติดใจเลยพี่น้องติดใจในความน่ารักของเพิ่นบ่ย่านเพิ่นบ่ขี้ระแวงน่ะเบิ่งสายตาอ่อนโยนขนาดพี่น้องจ้องเฮาแบบบ่ได้ย่านบ่ได้หยังสายตาเป็นอันนี้มาเลยเบิ่งผมกวางเม็ดตัวให้สิมาความน่ารักเพิ่นมีเสน่ห์พี่น้องมีเสน่ห์ในตัวตุ้ยนุ่ยเป็นกระหอกป่าแต่ว่ามาจากธรรมชาติพี่น้องผมมาเห็นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงเดือน11บ่ผมเห็นช่วงปีใหม่ครับช่วงปีใหม่นั่นเดือนธันวาบ่ที่ช่วงปีใหม่ผมมาเห็นเพิ่นน่ะหลงเสน่ห์เพิ่นพี่น้องเพราะเป็นกระหอกที่น่ารักเป็นกระหอกป่า
บย่านเฮานะบางกระหอกเฮาเลี้ยงสามารถถ่ายทําวิดีโอถ่ายคลิปได้ตั้งแต่มื้อแรกที่ผมมาเห็นเลยหลังจากหันมาผมก็มาเล่น 2-3 เทื่อก็เห็นเรื่อยๆพี่น้องหายไปแต่ละเดือนแต่ละ2อาทิตย์จะพอกันได้นึงเพิ่นมีเสน่ห์เพิ่นมีลูกเล่นลูกนั้นเพิ่นขี้ดื้อจักหน่อยครับถ้าเกิดมีหมู่มาหลายๆถ้าเกิดบ่มีหมู่เพิ่นก็เชื่องครับแต่ว่าก็ยังจับบ่ทันได้ผมเจอกล้องเนี่ยเข้าไปเบิ่งไกลๆเพิ่นบริยานเฮาจักเม็ดพี่น้องกินแบบสบายใจกินแบบบ่ได้ระวังไผอีหยังเลยแหละโอ้ยตุ้ยหน่อยเลยคนว่าจะไปใส่ก็นึกว่าจะหนีทําผู้สาวไปที่จริงมีป่าใหญ่ทั้งข้างครับก็บ่ถึงว่ากับใหญ่แห้งแต่ว่ามันเป็นป่าผมก็ไปนั่งหาหอในป่าบ่เห็นมามือนี่ดวงดีพี่น้องสมกับผมอยากออกมาอยู่ล่มแห้งมาเห็นก็ดีใจอบอุ่นใจขึ้นพี่น้องเป็นกระหอกป่าแต่ว่าสามารถเขามาคุกขี้น้ำเฮาได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคเลยพี่น้องสมใจที่ผมอยากออกมาเล่นอยู่มือนี่เพราะว่าเฮ็ดงานมาเดี๋ยวก็เลิกงานมาแล้วก็นอนเป็นกระบะกระบนอยู่อยากออกมาอยากมาสอบหาเพิ่นจริงบรรยากาศก็บ่ได้เป็นใจปานใดพี่น้องรู้สึกว่าเพิ่นจะจอยลงหน่อยนึงพี่น้องเพราะว่าตะกี้ช่วงหน้าหนาวหรือว่าเป็นน้ําเพิ่นถอดขนใหม่หน้าหนาวนั่นจะอ้วนพี่น้องอ้วนใหญ่ช่วงนี้รู้สึกว่าเพิ่นจะจอยลงคือเป็นน้ําบ่เห็นต้นครับอาจารย์บ่เพิ่นนั่งกินเม็ดถั่วผมกองถั่วไปให้กินมันจะแสบตัวน้อยดีได้พี่น้องกินแบบบ่ได้ระวังไผอีหยังเลยแต่ว่าถ้าเกิดมีหมู่เพิ่นแล่นเข้ามาไกลนี่พฤติกรรมมันสิบ่เป็นแนวนี้ครับเพิ่นสิข่มขู่เขาขี้หึงขี้หวงอาหารพี่น้องถ้าเกิดมีหมู่อาหารเบิ่งความน่ารักเบิ่งพฤติกรรมของเพิ่นพี่น้องตุ้ยหน่อยบ่เคยเปลี่ยนแปลงเลยมาพอแต่ได้บ่เคยผิดหวังพี่น้องแล้วถ่ายวิดีโอให้เอาถ่ายภาพได้แบบสบายใจเพิ่นบ่ค่อยเคลื่อนไหวนะเพิ่นนั่งกินจนอิ่มเลยพี่น้องบ่ได้ธรรมดาได้ตุ้ยนี่กินแบบอิ่มแบบสบายเลยปานเฮานั่งกินข้าวเงื่อนอยู่ซั่นเอ้ยบ่ได้ว่าเจ้าหายไปใส่ตุ้ยหน่อยเอ้ยอย่างจั่นเพิ่นเป็นอันตรายอยู่พี่น้องขึ้นฮอดบ่เห็นก็ได้มาแต่ใดก็นําหาอยู่เกือบ2เดือนพี่น้อง2เดือนพุ่นแหละบ่เห็นเพิ่นนี่เบิ่งหม่องที่ผมจําเพิ่นพี่น้องหูขาวๆทั้งหลังกินอิ่มแล้วก็ถอยหนีจากเฮาแปลงสิสิบ่ค่อยดื้อพี่น้องไปเลยตัวนี้มันจะไปถมไปพี่น้อง เป็นพฤติกรรมที่ว่าแปลกๆพี่น้องกินอิ่มแล้วก็บ่ได้สนใจใยดีน้ําเฮาเลยเบิ่งมันสิไปใส่ผมก็ยังบ่ทันจักดูนี่ต้องใส่เอาเม็ดทั่วไปถมไว้พี่น้องเบิ่งมันสิกลับมาขอเอาอีกบ่อมเม็ดข้าบ่เม็ดทั่วไปถมไว้มาเอาแล้วมาแม่อันนี้เรียนกรรมมาขอเอาใหม่นะพี่พฤติกรรมน่ารักขนาดพี่น้องเรียนกรรมมาก็จนจะมาคุ้งอันนี้กินแล้วเบิ่งข้างหลังเพิ่นที่ผมจําได้พี่น้องอยู่ข้างหูนะจะเป็นแป้วขาวแป้วขดนะพี่น้องเพิ่นจะแตกต่างจากตัวอื่นอยู่หน่อยนึงเป็นพฤติกรรมที่ว่าน่ารักดีเพิ่นบ่ขี้ดื้อเพิ่นบ่นั่นเพิ่นให้ความใกล้ชิดสามารถให้เฮาถ่ายทําวิดีโอได้แบบสบายๆนะพี่น้องเพิ่นคนเดียวบางคนเดี๋ยวมึงเล็กหน่อยขี่สเก็ตบอร์ดไปเมื่อกี้ตีหน่อยเอ้ยคนนึงว่าจะเหี้ยไปซิอันนี้
แอนออกแดนเขาลงเจอเม็ดทัวไปทมอีกก็จะไปทมไปใส่น้องแบบนี้ทมไปกับจ้าสิเป็นยังมึงพี่น้องมึงมึงเป็นทมเม็ดทัวไปเดี๋ยวเป็นกระเรียนกลับผมมาขอไหม พี่น้องมาเอาแล้วกลับมาเอาเก่าพี่น้องมาไหมอันนี้ทั้งอยากกินทั้งอยากเอาไปเก็บไปพี่น้องแดดออกแดดเขาลมก็แห้งพี่น้องเสียงวิดีโอจะบอกชัดเจียวคนไหนเลยพี่น้องกลับมาเที่ยวนี้เป็นยังหนารักที่เก่าอยู่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศของธรรมชาติของประเทศอุดมสมบูรณ์พี่น้องอาเมื่อนี้เห็นตุยหนุยตัวเดียวเลยน้องกระโดดเลยมาเอาแล้วนี่แล้วไปนั่งอยู่ไกลทำไมอากาศแห้งหนาวดีใจพี่น้องกลับออกมาแถวนี้เห็นตุยหนุยมันก็ยังปลอดภัยอยู่ผมยังหยาดมันเกิดอันตรายหยาดแอนขามทางขามยังหยาดรถเหยียบเพื่อนโบมันตัวใหญ่ไม่ตัวไม่ตรงเลยตัวนี้มาเอาเร็วนี่เร็วเร็วเร็วน้อยเมื่อปะได้นี่กลับมาหาคือเราครับมาเร็วมาเร็วอันนี้มาเอาไหม กินจนอิ่มเลยพี่น้องมันเก็บเป็นถมไปเนี่ยเรียนกลับมากินเนี่ยมาเอาเร็วนี่แล้วอันนี้จับเพิ่นอยู่พี่น้องแต่ว่าญาติเพิ่นตื่นจับอยากสัมผัสเบิ่งอยู่แต่ว่าญาติเพิ่นตกใจญาติเพิ่นบ่มาไกลหางงามขนาดพี่น้องหางเป็นปูอ่ะยิงหางต่องล่มแล้วยังค่อนข้างจะงามกินแบบสบายใจแบบบ่ระวังไผเลยพี่น้องมึงผมสิลองจับหางหางมันก็เป็นปุ๋ยเป็นนุ่นอยู่พี่น้องขี้ตกใจไปต่องหางหน่อยเดี๋ยวตกใจขยับบุกไปแต่ว่าบ่หนีครับเพิ่นก็เชื่อว่าเพิ่นปลอดไผเนาะเพิ่นก็จังกล้าอยู่ไกลเฮาเป็นความน่ารักจากธรรมชาติครับเก็บมาฝากพี่ฝากน้องครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะพยายามเก็บความน่ารักของเจ้าตุนุยมาฝากเรื่อยๆครับเพราะว่าโดนๆได้พ่อเท่านึงพี่น้องเสียอย่างเดียวมื้อนี้บรรยากาศบ่ค่อยเป็นใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้นําเด้อพี่น้องดีใจแฮงพี่น้องพ่อตุนุยมื้อนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย